หลุมดำโดยความรู้สึกจริงๆของลุงนั้นพอเวลาลุงพูดหลุมดำลุงจะเข้าใจหมดนะครับไอ้ที่เขาว่าเข้าใจหมดเพราะว่ามันรู้สึกได้ฟังครับในวันหนึ่งเวลานั้นก็หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมันของธรรมดาถ้าไม่ร้อน3 วัน4 วัน5 วันก็อยู่ได้ลุงก็มันไม่ร้อนอาบไปทำไมมันเปลืองแน่ไปโน่นเลย ไปนู่นเลยมาเลยใช่ไหมวันหนึ่งเวลานั้นก็หิวกินง่วงนอนธรรมดาเนี่ยครับมันไปมันเองก็อะไรเผลอไปคือสมาธิมันไปก็ตามดูตามรู้มันไปเรื่อยแหละครับไปนั้นก็ไปมันเนี่ยนะฟังไงดีตอนที่มันจะเข้าหลุมดำเนี่ยมันไปโอ้โหมันเป็นงูเลื้อยมันเป็นอินเป็นหนึ่งเดียวกับที่มันหลุดไปเงี้ยรู้สึกนะไปแบบรู้สึกนะแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆนะครับทีนี้พอเวลามันสุดหลุมดำปุ๊บขนลุกจ้าขนลุกเต็มตัวเลยนะแปลว่าได้รับพลังงานตรงนั้นมาก็ว่าได้พลังงานลุ่มดับได้รับพลังงานนั้นขึ้นมามันขนลุกวูบวาบเป็นตัวเลยครับนี่คือเรื่องราวของสมาธินะ มันไปมันเองแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจมันหรอกแต่มันไปมันเองเข้าใจไหมเราให้ฟังในบรรยากาศอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงลุ่มดำเมื่อไหร่ลุงจะเข้าใจหมดเอาละต่อมายังไม่พอไปดูหนังเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นเขาจะมาฉายเรื่องแรกเป็นหนังสามมิติสามมิติเรื่องแรกของประเทศไทยนะที่นี่เองที่ถนนพหลโยธินเองแล้วเกษตรเดี๋ยวได้ขอรับโทรศัพท์เชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมไผเดอร์รายงานตัวครับผมสรัญญานะครับผมชื่อชนพัฒน์โอเคสรัญญารับแซบครับเอาว่ามาครับเสียงกระตุกเสียงเรามาเช็คสัญญาณเสียงกันก่อนครับก่อนที่จะไปเนื้อหาลองพูดดังๆซิเสียงชัดเจนได้ไหมคือตอนนี้ผมปวดตรงซี่โครงข้างซี่โครงด้านขวาครับนอนตะแคงขวาไม่ได้ขวาซ้ายไม่ได้มันเจ็บไปหมดนอนตะแคงขวาก็ไม่ได้เพราะมันเจ็บปวดนอนตะแคงซ้ายก็ไม่ได้เพราะมันเจ็บปวดโอเคเข้าใจแล้วสองบริบทในสองอากัปกิริยานี่นะเอาล่ะถามว่าขณะนี้นั่งยืนหรือนอนอยู่ครับผมนั่งอยู่ครับนั่งอยู่เก้าอี้ธรรมดานี่นะครับได้สวมใส่รองเท้าบ้างไหมเนี่ยครับอยู่พื้นบ้านพื้นบ้านนั่งอยู่ราบเรียบนั่นเหรอมีเก้าอี้นั่งไหมเก้าอี้แล้วก็พื้นบ้านธรรมดาพื้นไม้นั่งไม้เหมือนเก้าอี้นี่เนาะครับโอเคนั่งแคร่กันแล้วกันประมาณนั้นนะครับเอาล่ะลองยืดตัวดูสิยืดตัวไปแอนแบงหลังสิมันปวดไหมตายซี่โครงขวาซ้ายนั่นแล้วก็งอตัวเข้ามาดูสิก้มสุดๆสิก้มไปแล้วก็เขมวท้องดูสิค่อยๆทำนะค่อยๆทำนะตอนนี้มีสมอนท็อกอยู่หูหรือเปล่าครับไม่มีครับเอาถ้างั้นก็ฟังเสียงนอกวางเธอเปิดเสียงดังๆเอาไว้ฟังกัน8 คน10 คนนั่นได้ไหมครับมือจะได้อิสระไม่ใช่หรอครับต้องการให้มือสองข้างอิสระนะครับนะนะได้ยังเอาล่ะอย่าลืมนะยืดตัว
แอนไปข้างหลังหน่อยนึงนั่งตรงนะเสร็จแล้วก็ก้มมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเท่าที่ทําได้เสร็จแล้วขมิ้วท้องเบาๆขมิ้วท้องให้เป็นลักษณะเรากดแต่เราไม่ได้กดเราขมิ้วท้องเองแค่นี้เองครับทำไปด้วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยไม่นานนักอาการปวดเจ็บนั้นมันจะลดลงนะครับพร้อม3 2อย่าลืมนั่งยืดตัวแอดแบงหลังก้มมาขมิ้วท้องฟังเสียงด้วยหายใจด้วยยืดตัวแอดแบงหลังทำไปเรื่อยอย่าหยุดนะครับต่อไปมือสองข้างกดกระดูกสีข้างค่อยเบาๆลูบไปกดไปลูบไปกดไปส่วนนั่งเหยียดหลังก็ต้องทำเหมือนเดิมงอเป็นกุ้งเหมือนเดิมนะครับทำไปเรื่อยไม่นานนักไม่เกิน2นาทีต่อไปนี้นะครับอาละยืนตรงเคารพธงชาติก้มเงยเงยก้มก้มแบบดำนาได้ไหมได้ไหมแปลว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไปขมิ้วท้องตามด้วยเหมือนกันนะครับยืนตรงเคารพธงชาติแอนแบงหลังนิดนึงโยกซ้ายขวาก็ดีมือค้ำเอวก็ได้นะครับมือสองข้างกำกับกระดูกซี่โครงสองข้างค้ำเอวบิดไปบิดมาได้หมดแหละเอาละส้นเท้ากระทืบพื้นเบาๆดูความเจ็บปวดจะน้อยลงและจะหายไปหรือไม่ถามว่าก้มเงยใบหน้าดูซิก้มเงยแงนแงนแงนก้มใบหน้านะแงนไปข้างหลังก้มมาสุดสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่เอาล่ะบิดตัวบ้างเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างเอาล่ะขยับดูดีท้องได้ป่ะขมงขมิ้วแล้วก็ว่ายไปตามเกิดตามมีทีนี้ทำให้สบายๆถามว่าเป็นจังได้ครับผมดังๆครับถ้ายืนแปลว่าความเจ็บปวดหายไปแล้วเนาะลองท่านั่งดูซินั่งแล้วก็ยืนยืนแล้วก็นั่งดูซิครับทำเอาเองนี่ฮะร่างกายเราทีนี้ครับอาการเจ็บปวดคลี่คลายหรือว่าหายไปหรือยังไม่มีใครจะมาบอกความรู้สึกนี้ได้ดีเท่ากับเราต้องจำคำนี้ให้ได้นะครับเป็นไงทำแล้วเป็นไงเป็นคำตอบสุดท้ายได้ไหมครับเหลือแวบแวบนอนที่ร้อนหายมันจะแข็งดี
นอนตะแคงดีแล้วนอนตะแคงดีแล้วนะซ้ายขวาดีแล้วนะงั้นคำถามมีว่าพอใจไหมครับพอใจครับแต่ว่าถือว่ามา10%ถามว่ามันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมห้าหกสิบแล้วนะฟังให้ดีนะอย่าลืมนะประกาศตามต่อไปนี้นะครับเราใช้อารมณ์ที่พูดกันเนี่ยฮะพยายามให้ต่อเนื่องนะครับสนใจกับตัวเองให้ต่อเนื่องประมาณสัก15 นาทีต่อไปนี้อย่าไปคุยกับใครอย่าให้คุยกับใครด้วยเอ้ยตัวอย่าให้ใครมาคุยด้วยอยู่กับตัวเองประมาณ15 นาทีครับแล้วมันจะดีขึ้นเป็นลำดับโอเคไหมครับครับผมเอาล่ะตกลงแค่นี้อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะได้ผ่านไปมากกลับมาถึงหน้าจอเราเหมือนเดิมนะเชนะเช